เหตุการณ์14ตุลาหรือวันมหาวิประยคเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มนักศึกษาและประชาชนในประเทศไทยมากกว่า500,000คนได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องรัฐธ,ธรรมนูญจากรัฐบาลเผด็จการของจอมพลถน,นอมกิตติขจรที่นำไปสู่การใช้กำลังของรัฐบาลเมื่อวันที่14ตุลาคมพศ2516โดยมีกลุ่มผู้เสียชีวิตทั้งหมด77รายบาดเจ็บ857รายและสูญหายอีกจำนวนมาก เหตุการณ์เริ่มมาจากการที่จอมพลถนอมกิติขจรรัตประหารตัวเองในวันที่17พฤศจ,จิกายนพศ2514ซึ่งนักศึกษาและประชาชนมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจตนเองจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์และมีการต่ออายุราชการตนเองในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดออกไปประกอบกับข่าวเรื่องการทุจริตในวงราชการสร้างความไม่พอใจในหมู่ประชาชนเป็นอย่างมากจากนั้นวันที่6ตุลาคมมีบุคคลร่วมลงชื่อ100คน เพื่อเรียกร้องขอรัฐธรรมนูญประกอบด้วยบุคคลหลากหลายอาชีพเช่นนักวิชาการนักการเมืองนักคิดนักเขียนและกลุ่มนิสิตนักศึกษาเป็นต้นจากนั้นบุคคลเหล่านี้ราว20คนนำโดยนายธีรยุทธ์บุญมีได้เดินแจกใบปลิวเรียกร้องรัฐธรรมนูญตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครอาทิประตูน้ำสยามสแควร์และอนุสาวร,รีย์ชัยสมรภูมิ แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลจับกลุ่มผู้เรียกร้องได้เพียง13คนจึงถูกเรียกขานว่าเป็น13ขบฏรัฐธรรมนูญเหตุการณ์เหล่านี้สร้างความไม่พอใจครั้งใหญ่แก่นักศึกษาและประชาชนเป็นอย่างมากนำไปสู่การชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกิดการเดินขบวนครั้งใหญ่วันที่13ตุลาคมโดยมีแกนนนำเป็นนักศึกษาและมีประชาชนเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมากระหว่างนั้นแกนนนำนักศึกษาเข้าพบเจรจากับรัฐบาล จนได้ข้อยุติเพียงพอที่จะสลายตัวแต่ด้วยอุปสรรคทางการสื่อสารจึงเกิดการประทะก,กันระหว่างกำลังตำรวจปราบจลาจลกับผู้ชุมนุมที่บริเวณถนนร,ราชวิถีตัดกับถนนพระราม5ในเช้าวันเสาร์ที่14ตุลาคมโดยการประทะก,กันดังกล่าวนี้บางปลายเป็นการจลาจลและลุกลามไปยังท้องสนามหลวงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และถนนร,ราชดำเนินตลอดซ้ายรวมถึงย่านใกล้เคียง ต่อมาในเวลาหัวค่ําสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกาศว่าจอมพลถนอมขอลาออกจากตําแหน่งและมีพระบรม,มาราชโอ,อการโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์อธิการบรดีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ให้ดํารงตําแหน่งนายกร,รัฐมนตรีและจอมพลถนอมจอมพลประพาสและพันเอกนรงเดินทางออกนอกประเทศแล้วเหตุการณ์จึงค่อยสงบลงทีมข่าวการเมืองสปริงนิวส์รายงาน